بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความจริงดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับเราคงอยู่ในหนังสือที่มีคุณค่ากับเราหนังสือที่เป็นพลังและก็แรงบันดาลใจให้กับเราในการใช้ชีวิตแบบมีชีวาได้รับความดีความสุขความสำเร็จพี่น้องครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีนามว่าอัญญาวะบุลกาฟีลิมันซะอะละอันนิดาวะอัชชาฟีคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ถามถึงยารักษาโรคที่พอเพียงหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอีหม่านการศรัทธาหนังสือเล่มนี้พาเราไปสู่ความลุ่มลึกในเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพการให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิตของเราปัจจุบันพี่น้องครับโรคนะครับทุกคนกลัวโดยเฉพาะโรคที่กำลังระบาดอยู่COVID-19โอมิครอนหรือโอไมครอนครับกำลังเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นวิตกกังวลแล้วก็มีความหวาดกลัวกันก็เป็นโรคหนึ่งพี่น้องครับหลายคนพยายามที่จะหาทางป้องกันฉีดยาแล้วก็หาทางที่จะรักษาตนเองอันนี้ไม่ผิดพี่น้องครับแต่สิ่งที่กำลังจะสื่อกำลังจะบอกพี่น้องครับว่ามันมีโรคอีกชนิดหนึ่งที่เป็นโรคที่สร้างผลกระทบกับยิ่งใหญ่ในวิถีชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราหลายๆคนตกอยู่ในหุบเหวแห่งหายนะห่างไกลความสุขห่างไกลความสำเร็จชีวิตมีแต่ความวิตกกังวลชีวิตมีแต่ความโศกเศร้าชีวิตมีแต่ความกัดกลุ้มชีวิตมีแต่ความทุกข์นั่นคือโรคที่เกาะกลุ่มตัวเราหลายๆคนที่อยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องครับโรคที่เป็นความทุกข์ความยากลำบากที่เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลมันเป็นโรคที่มันอันตรายมากกว่าโควิดหรือโรคต่างๆที่รักษาโดยยาแผนปัจจุบันเพราะอะไรฮะโรคที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ายังรักษาไม่หายแต่พอตายไปมันก็จบกันใช่ไหมครับต่างกันพี่น้องครับต่างกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโรคที่เกี่ยวข้องทำให้เราวิตกกังวลแล้วก็มีความทุกข์มันเป็นโรคที่สร้างผลกระทบกับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ทุกข์ในดุนยานี่ที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วทุกข์ในอาคิเราะห์พี่น้องครับไม่รู้จะเอาอะไรมาคูณนะครับที่มันเป็นความเจ็บปวดความรุนแรงหายนะอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นถามว่าเราท่านทั้งหลายเคยมีความรู้สึกว่ากลัวโรคนี้บ้างมั้ยครับมีคนหนึ่งที่เขากลัวในโรคนี้เข้ามาถามท่านปราชญ์ท่านหนึ่งที่มีนามว่าอิบนุกอยยิมถามถึงว่าผมเป็นโรคชนิดหนึ่งรู้สึกตัวเป็นโรคนะครับรู้ว่าตัวเป็นโรคพยายามที่จะเยียวยารักษาแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นมันเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องทางใจขอให้ท่านช่วยได้ให้คำตอบนี้ท่านอิบนุกอยยิมก็ได้ตอบว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมาบะดุอันหนึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่ได้สรรเสริญอัลลอฮ์หลังจากที่ได้สละวาตกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าฟะกัดซะบะตะฟีซอฮีฮิลบุคอรีมินหะดีษอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันมีรายงานยืนยันมาในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีซึ่งเราก็รู้กันดีครับว่าเป็นหนังสือตำรับตำราที่บันทึกหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจะเป็นรองก็เป็นรองเพียงแค่อัลกุรอานุลกะรีมแต่ด้วยกับหะดีษที่ท่านพยายามคัดสรรมานั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดรายงานมาจากซอฮาบะห์ท่านมีนามว่าอบูฮุรอยเราะห์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่รายงานหะดีษมากมายเป็นอันดับต้นๆรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความริฎอยินดีให้กับท่านอบูฮุรอยเราะห์ด้วยอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลเล่าจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอันซะลัลลอฮุดาอันอัลลอฮ์มิได้ให้เกิดโรคชนิดใดอิลลาอันซะละละฮูชิฟาอันนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงให้มียามาบำบัดรักษาอีกขั้นนึงครับคำพูดสั้นๆครับแต่ให้พลังกับเราคำพูดสั้นๆแต่ใช้ความเข้าใจใช้ความลุ่มลึกใช้การศรัทธาแบบมั่นคงนะครับจับหะดีษนี้แล้วพี่น้องครับการวิตกกังวลการที่เราหวาดกลัวกับโรคหลายๆชนิดนั้นจะคลายอย่างแน่นอนมาอันซะละลอฮุดาอันอัลเลาะห์ไม่ได้ให้ลงให้เกิดโรคชนิดใดอิลลาอันซะละละฮูชิฟาอันนอกจากพระองค์ทรงให้โรคนั้นมียารักษายาบำบัดทุกยามีทางแก้พี่น้องครับแต่จะรู้หรือไม่รู้เจอหรือไม่เจอจะถูกกับใครไม่ถูกกับใ
อัลลอฮ์จะให้ยานั้นมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์กับใครหายไม่หายไม่ได้อยู่ที่ยาพี่น้องครับแต่อยู่ที่ใครครับอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้องครับในการปกปักรักษาในการป้องกันในการฉีดวัคซีนในการรักษาในการเยียวยารักษาโรคเป็นหน้าที่เราที่เราจะต้องมีนะครับแต่สิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาขาดไม่ได้หายไม่ได้สิ่งนี้ต้องอยู่ในหัวใจของเราแบบเข้มข้นและเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่เสริมประสิทธิภาพของยาและวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปนั่นคือเตาฮีดพี่น้องครับเตาฮีดที่มีความยะเกียนเป็นหัวใจของเตาฮีดการศรัทธาความเชื่ออย่างเด็ดเดี่ยวเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าทุกโรคมียารักษาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเมื่อนบีกล่าวว่าทุกโรคนั้นมียารักษาและยารักษาที่ดีที่สุดพี่น้องครับคืออะไรฮะยารักษาที่ดีที่สุดนั่นคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงตรัสไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงตรัสไว้วานุนัซซิลุมินัลกุรอานมาวะชิฟาอูวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ประทานอัลกุรอานมากุรอานนั้นยูนัซซิลกุรอานมาวะชิฟากุรอานนั้นมีสิ่งที่เป็นยาบำบัดรักษามีพลังมีบทดุอามีคำมีกะลิมะห์มีประโยคในภาพรวมเป็นยาบำบัดรักษาเราจะเป็นฟาติฮะห์ما جب إن كن أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لكل أعوذ برب الفلق ดังนั้นมีส่วนหนึ่งมีสิ่งที่เป็นยาบำบัดรักษาและในกุรอานนั้นเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาเป็นความกรุณากับมนุษยชาติพี่น้องครับดังได้กล่าวในเบื้องต้นโรคที่เรากลัวกันนักกลัวหนาคือตอนนี้โรคระบาดโควิดนะครับโอไมครอนหรือโอมิครอนที่เรากลัววิตกกังวลแต่เราก็ยังรู้ครับว่าโรคนี้ยังอันตรายไม่เท่ากับโรคที่เกี่ยวข้องกับอีหม่านอีหม่านจางแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคอีหม่านจางหรือโรคโอไมครอนที่เรากลัวกันมันมียาชนิดเดียวชนิดหนึ่งเป็นชนิดพิเศษที่สามารถที่จะบำบัดรักษาได้ทุกโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคภายในโรคภายนอกโรคที่เป็นนามธรรมโรคที่เป็นรูปธรรมโรคที่สร้างผลกับผลกระทบกับเราในโลกดุนยานี้หรือโรคที่สร้างผลกระทบกับเราในโลกอาคิเราะห์ยาตัวเดียวที่รักษาได้ที่มีความสำคัญยิ่งที่สุดนั่นคืออัลกุรอานเห็นไหมครับอัลกุรอานไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอ่านแล้วก็จบไปเลยไม่ใช่ไปนะครับแต่กุรอานที่จะเป็นยาบำบัดได้ต้องใส่เตาฮีดเข้าไปนะครับการอ่านรุกยะห์การอ่านกุรอานจะโดยผิวเผินภายนอกครับเป็นเปลือกของเรื่องราวเป็นเปลือกของเรื่องแต่อีมานศรัทธานี่เองพี่น้องครับความเข้มแข็งของเตาฮีดความยะกีนอันเข้มข้นที่อยู่ในหัวใจเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยพลังที่อัลลอฮ์จะรักษาเราคุ้มครองเราให้รอดพ้นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นคืออัลกุรอานนะครับเพราะกุรอานเป็นกุรอานคืออะไรฮะกุรอานนั่นคือกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราได้อ่านกุรอานแล้วก็เรามีเจตนาเรามีนิยตมีเจตนามีความเชื่ออย่างเข้มข้นสิ่งที่อ่านนี้นั่นคือกะลามุลลอฮ์สิ่งที่อ่านนี้คือกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงพลังที่ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาถ้าลงมาที่ภูเขายังสั่นสะเทือนภูเขายังสั่นไหวอันเนื่องมาจากความยำเกรงความเกรงกลัวความยิ่งใหญ่ของกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนับภาษาอะไรกับเชื้อเล็กๆเป็นนะครับที่อ่อนที่ไม่มีค่าไม่มีราคาณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนะครับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ณเราถ้าเราแล้วแน่นอนเราเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่หาวัคซีนหาวิธีป้องกันอย่าง 100% นั้นไม่ได้แต่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนะครับเป็นเรื่องเล็กมากแต่สำหรับเรานั้นเป็นเรื่องระดับโลกแต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องเล็กมากพี่น้องครับพูดถึงตอนนี้เราได้ข้อคิดอะไรได้ฉุกคิดอะไรบ้างไหมครับขอได้ฉุกคิดพี่น้องครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประสงค์ยิ่งใหญ่เดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างจักรวาล7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ม้วนโลกม้วนแผ่นดินแล้วก็ม้วนผืนฟ้า
ในวันอาคิเราะห์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องอยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงสร้างบริหารจัดการกฎระเบียบต่างๆครับในโลกในจักรวาลนี้มันยิ่งใหญ่มหาศาลดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมน้ำขึ้นน้ำลงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่หลายคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ตามเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากนะครับนั่นคือพอเราได้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์กลับมาสู่เตาฮีดกลับมาสู่องค์ประกอบหลักของเตาฮีดมันจะทำให้เรามีพลังและแน่นอนอัลกุรอานนั้นเป็นหนึ่งในเตาฮีดและแน่นอนเมื่อกุรอานเป็นหนึ่งในเตาฮีดที่มีความสำคัญแล้วกุรอานจึงสามารถที่จะเยียวยาบำบัดรักษาด้วยกับพลังด้วยกับฤทธานุภาพของอัลกุรอานสามารถที่จะรักษาป้องกันแก้ไขได้แต่แน่นอนพี่น้องครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในกุรอานคืออะไรฮะนั่นคือหลักธรรมคำสอนที่สร้างความซาบซึ้งที่ให้พลังให้แรงบันดาลใจครับการที่หัวใจของเรามีความเข้มแข็งหัวใจของเราที่มีการอีหม่านมีการตะวักกันมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญในการที่จะเยียวยารักษาโรคภัยแค่เจ็บทุกโรคครับทุกโรคครับโรคกัดกุ้มโรคความวิตกกังวลโรคซึมเศร้ากุรอานสามารถที่จะบำบัดรักษาได้เพราะอะไรฮะเพราะในนั้นคือมีเตาฮีดมีอีหม่านมีการศรัทธาเพราะในนั้นมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ยอมจำนนยอมในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อนน้องครับหลายคนที่วิตกกังวลกับโอมิครอนหลายคนที่วิตกกังวลกับโรคระบาดหลายคนที่วิตกกังวลกับพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราฟังอายะห์นี้พี่น้องครับกุลมูฮัมหมัดจงกล่าวจงสอนจงปราบประกาศเถิดว่าลัยยุซีบานะอิลลามากะตะบัลลอฮุลานะฮุวะมาวลานะวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุอ์มินูนจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆเกิดขึ้นกับพวกเราเคราะห์กรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยความยากลำบากความสูญเสียใดๆก็ตามที่เป็นเคราะห์กรรมอิลลามากะตะบัลลอฮุลานะนอกจากอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ให้เป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเราหัวเมาแล้วนะเพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราอัลลอฮ์เป็นนายเราดังนั้นหน้าที่ของเราคือเราท่านทั้งหลายนะจะตะวักกันมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นอะไรลางๆอย่างครับการที่เราอีหม่านศรัทธากับอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าการที่เรานั้นยอมจำนนกับอัลลอฮ์เราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้จะเกิดขึ้นแต่กับตัวมันเองแต่เกิดขึ้นโดยการไฟเขียวอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราต้องอ๋อกลับไปสู่ที่อัลลอฮ์โควิดหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่สาบับเหตุของมันคือสามารถที่จะติดต่อได้แต่ติดจากใครได้หรือไม่ติดกับใครจะหายหรือไม่หายจะเป็นน้อยเป็นมากอยู่ที่ใครครับหลักอากีดะห์ศรัทธาเราเนี่ยที่อัลกุรอานสอนกับเราคืออยู่ที่อัลลอฮ์พอเราอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วความเข้มแข็งอีหม่านพลังเราจะกลับมาหน้าที่เราคือกลับไปหาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์คุ้มครองปกปักรักษาเราหน้าที่ของเราคือทำยังไงที่จะทำให้เรานั้นกระชับความสัมพันธ์เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรื่องใหญ่ไปนะครับเรื่องใหญ่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราที่จะมาเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดเราครับและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราให้เราเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่คู่ควรกับการจะได้รับความสุขความดีความสำเร็จและจะเรียนไปนะครับว่าทุกโรคมียารักษาและยารักษาที่ดีที่สุดนั่นคืออัลกุรอานรักษาทั้งโรคภายนอกโรคภายในโรคที่เป็นนามธรรมโรคที่เป็นรูปธรรมขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้เราท่านทั้งหลายนั้นรอดภัยหายจากการจากโรคภัยทุกรูปแบบวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์